เบิกอยู่ยังแลกตังอยู่ไม่สนใจอะไรหยุดหยุดดิเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นหลักฐานอยู่เต็มตาครับหลักฐานอยู่เต็มตาครับเงินผิดกฎหมายนะครับโอเคในเมื่อพี่กลับใจผมก็จะปล่อยหวังว่าพี่จะเป็นเชื่อถ้าไม่ติดชื่อเขามองไม่เห็นหรอกดีคิดว่ากูไม่เห็นอะไรมันจะขนาดนั้นวะเดี๋ยวเขาถ้าเกิดเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขาเข้าไปเลยพาเพื่อนมาด้วยพาเพื่อนมาด้วยเปล่าอ่ะละตะเวนใหญ่เนี่ยนะมอไซค์เขาจอดอยู่เดี๋ยวเขาต้องขับมาเอาอยู่แล้วแต่งเต็มซะขนาดนั้นเข้าไปด้านหลังเลยวะเขายังอยู่อีกคิดเขายังอยู่อีกยังแลกตังอยู่ไม่สนใจอะไรหยุดดิเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นหลักฐานอยู่เต็มตาครับตำรวจหลักฐานอยู่เต็มตาครับเงินผิดกฎหมายนะครับตำรวจครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับตำรวจครับว่าไงครับรู้จักผมได้แล้วคุณตำรวจตำรวจครับเราก็คุยกันนะคุณตำรวจผมว่าเราคุยกันได้กันตำรวจผมว่าเราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วล่ะครับหลักฐานมีอยู่เต็มตาครับผมทำอะไรผิดคุณตำรวจหลักฐานมีอยู่เต็มตาครับผมมาซื้อบ้านแถวนี้ผมมาซื้อบ้านซื้อบ้านทำไมมีเงินผิดกฎหมายครับชุมชนบ้านหน้ามองคุณหลักฐานเต็มตาขนาดนี้คุณยังจะเถียงผมพี่หรอครับคุณตำรวจคิดเองหรือเปล่าหารถทำไมแป๊บนึงเดี๋ยวไปรับคุณจะไม่ยอมรับผิดใช่ไหมครับถ้าไม่ยอมรับผิดข้อหาจะหนักขึ้นนะยอมรับผิดตอนนี้โทษร้ายแรงมันจะกลายเป็นโทษเบาครับเมื่อกี้ได้ข่าวว่ามีคนคอยดูต้นทางเหรอครับไม่มีใครดูเลยนะคะคุณจะโกหกผมทำไมครับผมมีคลิปนะครับผมไม่รู้เรื่องผมมีคนเดียวเมื่อกี้คุณก็เห็นผมอยู่คนเดียวกับตำรวจแล้วคุณเดินกับใครครับผมไม่รู้ผมเพิ่งเจอเขาเมื่อกี้คุณไม่รู้ได้ไงเดี๋ยวผมเปิดหลักฐานให้ดูแค่นี้ผมก็รู้แล้วคุณไม่พูดความจริงกับผม
ผมเคยเตือนคุณแล้วนะบอกแล้วตำรวจเบอร์เนี้ยของเจ๊งโอเคห้องสารภาพบาปครับมีอะไรพูดมาตรงๆไม่งั้นโทษมันจะแรงขึ้นนะคุณจะยิงผมทำไมคุณตำรวจผมไม่ได้กดยิงผมยิงพื้นอย่างแรกเลยครับสารภาพบาปมาครับแล้วคุณตำรวจว่าไงครับสารภาพบาปมาครับสารภาพบาปมาเงิน 95,000 นี่ได้มาจากไหนครับขายของครับผมเปิดร้านขายของมาเมื่อกี้ทำไมมันเป็นเงินผิดกฎหมายล่ะครับขายของอะไรครับขายอะไรผิดกฎหมายผมไปขายต้นบอนไซมาครับผมอะไรนะมันไม่มีครับมันมีกัญชายำแล้วเนี่ยที่ผมดูอยู่เนี่ยอันนี้คืออะไรครับผมต้องหาตังค์ผมต้องส่งน้องเรียนคุณตำรวจเอ้ยเพื่อนมาไหนเพื่อนมาทำไมครับมึงจับพี่ดิวทำไมอ่ะผมต้องส่งพี่เขาทำอะไรผิดอ่ะหลายรอบไม่ถามว่าพี่ดิวทำอะไรผิดเราดูเงินผิดกฎหมายที่อยู่ในบัญชีเขา 93,500 นี่คืออะไรแล้วไม่ใครยัดครับใครยัดเงินเพื่อนเราใครยัดครับเฮ้ยตำรวจคุณยัดเงินสกปรกให้เพื่อนอ่ะก็เมื่อกี้ผมถือไว้อยู่ 90,000 น่ะที่ไอ้เนี่ยยัดเงินพี่ดิวหรออ้าวใส่กระป๋องให้คนประชาชนติดหรอใส่ร้ายใส่ผมแค่ถามเฉยๆง่ายผมแค่ถามผมยังไม่ได้บอกใส่ร้ายตำรวจใส่ร้ายตำรวจมีโทษฐานโดนจับนะตำรวจใส่ร้ายคนอื่นน่ะใส่ร้ายอะไรผมทำอะไรผมอัดคลิปตลอดแล้วผมจะรู้ไหมว่าคุณได้ยันเงินจริงเปล่ากูอัดคลิปอยู่ไอ้ซูไม่ต้องกลัวโอเคจะถ่ายพี่ผมแบบนั้นดิคุณพี่ผมก็มีชีวิตนะเว้ยไอ้พวกที่พูดมาเขาตำรวจจริงวันไหนเขาตำรวจเฮ้ยครั้งอย่าทำพี่ผมแบบนั้นออกไปครับออกไปถ้ายังวุ่นวายอยู่พี่คุณจะไม่กลับไป 100% นะครับไอ้ห้ามขึ้นรถตำรวจผมจะกลับตัวเป็นคนดีไอ้ห้ามขึ้นรถตำรวจครับผมจะกลับตัวคนดีกับตำรวจห้ามขึ้นรถตำรวจห้ามขึ้นรถตำรวจฮัลโหลห้ามขึ้นรถตำรวจครับพี่ดิวมีอะไรจะสารภาพพี่ก็รีบสารภาพมาโทษมันจะได้ไม่เบาเอ้ยโทษมันจะได้เบาปล่อยผมไปเลยคุณตำรวจผมเป็นคนดีนะครับคุณตำรวจครับยอมรับป้าว่าพี่เป็นคนขายชาติ ถ้าพี่ยอมรับผมก็จะยืดแค่ของส่วนกลางผมก็จะกัญชาครับคุณตำรวจโอเคผมก็จะยื้อแก้ของส่วนกลางนึกเมื่อตอนแรกอ่ะผมว่าให้พี่กับตัวกับใจเงินผมก็ให้พี่ไปแล้วแต่พี่ยังไม่ยอมกับของมันเหลือพี่ก็ต้องทำตอนที่ผมไม่อยู่ครับผมเป็นตำรวจหน้าที่ผมก็ต้องจับผู้ร้ายของขอยืดกัญชายำเลยแล้วกันนะงานสุจริตก็มีพี่ตกปลาทุกคนมันต้องลำบากพี่ตกปลาก็ได้โอเคครับพี่ผมปล่อยพี่ปล่อยผมไปด้วยผมขอโทษผมผิดไปแล้วโอเคในเมื่อพี่กลับใจผมก็จะปล่อยหวังว่าพี่จะเป็นมึงไม่ปล่อยพี่กว่ากูยืดตักแล้วกูไม่เกี่ยวกูมาโดนพี่ดิวถือว่าเรื่องนี้เกิดการสมรู้ร่วมคิดกันนะปล่อยพี่กูเลยนะขึ้นมาปล่อยพี่กูเลยนะกูปล่อยไม่ได้ครับไอ้คิดปล่อยพี่กูเลยนะอย่าล่านะมึงวิ่งมาดิไกลเหรอโหยเหี้ยมองหูได้เฮ้ย
พี่เดียวเอ้ยไอ้สู้กูจะบอกอะไรให้ยิ่งมึงทำกูพี่เดียวยิ่งโดนก็หาดักนะเอาแล้วมึงไม่เกี่ยวอะไรกับพี่ดิวมึงอย่าพานดิโอ้ยขนาดนี้มึงยังจะบอกว่าไม่เกี่ยวอีกเหรอเอาแล้วเขาเกี่ยวอะไรกูยิงมึงเขาแค่มามันจะมีมอไซค์อยู่มึงอยากเราเป็นฮูดป่ะเหี้ยมึงอ่ะป้นคนอื่นในศาสตร์พวกกูเราเป็นฮูดต้องคนรวยไหมคนจนมันมึงมันตำรวจปลอมไอ้เหี้ยโอ้โทษพี่ดิวโทษรอบนี้กูคงต้องปรับมึงหนักหน่อยแล้วดูดิต่อยกูทำไมเฮ้ยเดี๋ยวปล่อยตัวพี่ดิวไปก็ได้เดี๋ยวผมรีบไปทำธุระละเดี๋ยวมึงปล่อยตัวพี่ดิวมึงก็ต้องปล่อยทุกคน3คนเลยเออกูรีบไปทำธุระก่อนทำอะไรมึงจะไปทำอะไรกูจะออกไปข้างนอกมันต่อยผมกูตำรวจมันต่อยผมโอเคครับพี่ดิวเดี๋ยวลุกขึ้นมาคืนเงินพวกกูเดี๋ยวนี้เลยไม่มีเงินไม่มีเงินคืนครับแล้วก็ไม่คืนด้วยครับได้ได้ไอ้กูทำอะไรกันกูดูไม่ได้กูตายอยู่กูโดนตายผมไม่เกี่ยวผมจะย้ายแม่กูตำรวจโดนต่อยเนี่ยมันต่อยผมเนี่ยพี่ดิวโอ้ยมันเข้ามาไม่ได้ไม่เป็นไรมันก็ตกมันไม่ได้ให้การกระสุนว่ะไม่เป็นไรยังไงพี่ดิวก็ออกไปไม่ได้ปล่อยพี่กูปล่อยพี่กูเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องห่วงกูไม่ปล่อยเอาดีกูไม่เล่นเลยพี่ดิวหรือว่าทำอย่างงี้มันผิดก่อนก็มึงมีทีมต้องซ้อมแต่พวกกูไม่มีงานต้องทำมึงอย่าลืมนะฮะมันเป็นไรกูอยู่ได้ช่วงนี้กูพักผ่อนเรื่องนี้พักผ่อนกูไม่เกี่ยวสู้ๆคิดหลอกกูออกไปได้กันมันไม่มีกุญแจเอาไว้ดิไอ้เหี้ยงี้มันก็มาแบบช่วยคนอื่นไม่ได้ดิไอ้เหี้ยนี่มันสถานีตำรวจฮัลโหลมันไม่เลิกกูถามด้วยเถอะมึงโลเปตรงไหนมึงไล่ยิงตำรวจเอาไล่ยิงตำรวจเอามึงไม่กลัวกฎหมายเลยไงแล้วมึงโลเปยังไงเฮียอยู่ดีมึงก็ไปจับคนบริสุทธิ์เอ้าจับคนบริสุทธิ์อะไรเงินตกกระป๋องเต็มอยู่แต่กระเป๋าเงินมีกระเป๋าอยู่เต็มกระเป๋าบอกกูไปจับคนบริสุทธิ์มีคนไหนบ้างที่ไม่จับเอาไปดิ้วถือเงินตกกระป๋องเหรอเอาโทษดีไปมีเคสเละๆออกปล่อยเขาโดนจับนั่นแหละโทษดีไปเข้าใจผิดแล้วไปหาเงินของเราต่อไปเดี๋ยวผมจะปล่อยพี่ไปก่อนนะพี่ดิวเอ็งออกไปที่อื่นก่อนเลยซูกูมีอย่างอื่นต้องไปทำถือว่าเราเจ้ากันนะเคป่ะเดี๋ยวกูค่อยไล่จับทีหลังเดี๋ยวค่อยไล่จับทีหลังโอ้ยเหี้ยทำไงมึงมีรถป่ะเนี่ยชัวร์ป่ะเนี่ยฮัลโหลกูต้องปล่อยแล้วอ่ะในเมื่อกูบอกกูจะปล่อยปรับแพงไปเหี้ยค่าของชีพมันน้อยมึงไปตกปลาได้ตัวละพันนี่ยังปรับ100,000ไอ้เหี้ยดูมึงยิงเอามึงไม่กลัวกฎหมายไอ้เหี้ยดูมึงทำมึงไม่เกรงใจพี่ดิวกูเลยนะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยพวกมึงดูพี่พิทักษ์กฎหมายไอ้สัตว์เอ้ยพี่ดิวห่วงมั้ยตรงนี้มันไอ้ดิเดี๋ยวก่อนกูรู้แล้วว่าสถานีตำรวจมันปลดล็อกยังไงเดี๋ยวมึงโดนมึงไม่ต้องห่วงโซเกี่ยวตำรวจสำรู้ร่วมคิดกันหมดได้เลยไม่ปล่อยเล็งรอด้วยยันแจมไม่ไปใช่ไหมล่ะพอ
จที่นี่อ่ะตำรวจปากว่าไปมันไม่เกี่ยวตำรวจพี่เดียวขี้ก่อนพี่ตำรวจดีมันเสียเวลามันไม่หนุกไอ้เนี่ยค่าของที่มันแพงมันไม่หนุกมึงก็เคารพตามกฎดีปะปอยเหี้ยแล้วค่อยเจอกันรอบเย็นให้กูไปขนทำงานมึงไม่มึงบอกมึงบอกเพื่อนมึงให้มาหากูก่อนกูจะยึดปืนไม่ไม่ยิงไม่บอกมาบอกให้เอาของมาก่อนไอ้ปืนก็มึงเอามาให้พวกกูป้องคนอื่นป่ะไอ้เหี้ยปืนมันก็บอกแล้วต้อง 250,000 ไม่มึงเอามายิงตำรวจได้ไงไปยิงแล้วก็ไม่ยิงแล้วคือมึงก็ปล่อยแล้วก็ต่างคนต่างแยกๆมึงไปทำอะไรที่มึงก็ไปซ้อมทีมแล้วเจอกันรอบเย็นเดี๋ยวกูมาเที่ยวทีนี้มาขอรอจากโกเอาแล้วปลอดแล้วทำตัวดีๆหน่อยดูอย่างพี่ดิวเขาดิปืนเฮียกูยืนแล้วคืนไม่ได้เฮียพี่ดิวถ้าเกิดสมมติเขามีปืนเขาก็ไม่พูดดีกับมึงหรอกกูบอกให้เอ้ยพี่ดิวมันพูดอย่างนี้กับผมว่าหมายความว่าพี่ดิวจะไม่พูดดีกับผมใช่เปล่าผมไม่เกี่ยวกับไปซื้อเกี่ยวให้แม่จะบอกให้ถ้าถามว่าตีเนี่ยใครหัวโจกกูบอกเลยคนนี้แหละไปทำงานสุจริตซะแล้วผมโชคดีโชคดีฮะมีข้างหน้ามึงต้องมาอาวุธที่นี่มึงต้องกลับมาอาวุธที่นี่มึงนะถ้าเกิดสมมติแบบปลดเราโดนล็อกอย่างเงี้ยเราต้องทำไงวะถึงจะปลดเพื่อนได้ไม่ได้ปลดไม่ได้ก็กูบอกแล้วไงตำรวจคือกูไล่เก็บทีละคนก็ได้ตำรวจอีกคนนึงใครอ่ะไม่รู้ว่ะพี่เดียวแบบนี้โดนนะมีประมาทนะก็พิดไปจะไปไหนก็ไปพี่ทำงานสุจริตหน่อยแล้วกันพี่ไอ้เกียร์สูไอ้เกียร์มึงไปดักโคเคนไปนี่เดี๋ยวกูดักไอ้นี่เอง